ดีค่ะสวัสดีคุณครูแล้วก็นักเรียนที่โรงเรียนปลายทางนะคะวันนี้พบกันในวิชาประวัติศาสตร์วันนี้วันที่6เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2558นะคะปีใหม่ศักราชใหม่ผ่านมาแล้ว1เดือนกว่าๆใช่ไหมสัปดาห์แรกของเดือนกุมภาพันธ์ก็กำลังจะผ่านไปผ่านสัปดาห์แรกไปแล้วจะเหลือกี่สัปดาห์3สัปดาห์เราก็จะสอบใช่ไหมคะสอบวันไหนบ้างรู้หรือยัง2 3แล้วก็5นะคะ2 3 5เดือนมีนาคมแสดงว่าเราเหลือเดือนกุมภาพันธ์เต็มๆใช่ไหมอีกประมาณ3สัปดาห์วิชาประวัติศาสตร์ก็จะเจอกันอีกประมาณ3ครั้งใช่ไหมคะประมาณ3ครั้งใช่ไหมเพราะว่าประวัติศาสตร์เราเจอกันสัปดาห์ละ1ครั้ง1ชั่วโมงนั่นเองก็จะเหลืออีก3ชั่วโมงที่จะเจอกันนะคะเราเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรไปบ้างแล้วในเรื่องของประวัติศาสตร์ในชั้นปีประถมศึกษาปีที่4นี้เรียนรู้อะไรไปบ้างแล้วลองเปิดดูซิเคยกลับไปอ่านทบทวนบ้างไหมอ่านบ้างไหมคะเริ่มต้นประวัติศาสตร์มาเนี่ยเป็นเรื่องของอะไรเรื่องของอะไรอะไรนะคะเรื่องของอะไรเกี่ยวกับอาณาจักรไหนที่เราเรียนกันตอนนี้สมัยไหนสุโขทัยใครเป็นกษัตริย์องค์แรกปฐมกษัตริย์สุโขทัยพ่อขุนศรีนทราทิตใช่ไหมคะพ่อขุนศรีนทราทิตก็ยังมีลูกชายใช่ไหมก็ได้มาเป็นกษัตริย์ต่ออีกใช่ไหมคะคือใครคือพ่ออะไรบ้างพ่อขุนรามคำแหงกับพ่อขุนบานเมืองจำได้ไหมเนี่ยจำได้การปกครองในสมัยสุโขทัยเป็นยังไง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 คะเป็นการปกครองแบบพ่อปกครองลูกใช่ไหมคะใช่การปกครองแบบประชาธิปไตยที่เราใช้อยู่ปัจจุบันไหมไม่ใช่พ่อปกครองลูกทำไมถึงใช้การปกครองแบบพ่อปกครองลูกเพราะว่าช่วงนั้นสมัยนั้นคนมากหรือคนน้อยพื้นที่กว้างหรือพื้นที่เล็กพื้นที่ไม่ได้กว้างมากใช่ไหมคะมีประชากรหรือราษฎรเนี่ยน้อยก็เลยใช้การปกครองแบบพ่อปกครองลูกที่การปกครองแบบพ่อปกครองลูกดียังไงดียังไงดียังไงคะดียังไงดียังไงปกครองได้แบบทั่วถึงหรือไม่ทั่วถึงทั่วถึงรู้ถึงปัญหาจริงๆไหมรู้เพราะว่าสมัยนั้นใครลงมาตัดสินคดีเลยพ่อหรือว่าเขาเรียกกษัตริย์ในสมัยนั้นใช่ไหมผู้ที่เป็นพ่อทำตัวเป็นพ่อนั่นเองแล้วก็เป็นกษัตริย์ในสมัยสุโขทัยนั่นเองแล้วก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆใช่ไหมคะก็จนมาถึงการปกครองแบบอะไรธรรมะราชาก็คือใช้หลักธรรมในการปกครองบ้านเมืองหลักธรรมที่ใช้คือหลักอะไรหลักธรรมที่นำมาใช้ในการปกครองคือหลักอะไรทศอะไรทศพิธราชธรรมนะคะกลับไปอ่านบ้างนะคะประวัติศาสตร์เนี่ยเพราะว่าประวัติศาสตร์เราเนี่ยได้คะแนนมากหรือน้อยสุภสินท็อปเลยใช่ไหมท็อปไหมคะประวัติศาสตร์ท็อปไหมท็อป10เลยนะคะจากล่างขึ้นมาจากล่างขึ้นมาแสดงว่าดีหรือไม่ดีท็อป10จากล่างขึ้นมาดีไหมก็คือ10อันดับสุดท้ายของระดับชั้นดีไหมหรือว่าท็อป10จากบนลงมาเอาจากบนหรือจากล่างเอาจากล่างเองเหรอจากล่างก็คือคนที่ได้10คนสุดท้ายคะแนนเนี่ยถ้าจากบนก็คือตั้งแต่คนที่1ถึงคนที่10ท็อป10คะแนนระดับสูงเลยเอาแบบไหนเอาบนหรือเอาล่างแล้วอยากจะอยู่แบบบนใช่ไหมแต่ตอนนี้เตรียมตัวหรือยังเตรียมหรือยังปรับปรุงตัวเองหรือยังณภัทรพียังนั่งสายหัวอยู่แต่ณภัทรพีเนี่ยเขายังตั้งใจเวลาเรียนใช่ไหมบางคนเวลาเรียนก็ไม่ตั้งใจกลับไปบ้านก็ไม่ทบทวนหนังสือก็ไม่เคยอ่านทำยังไงดีทำยังไงดีคะเวฟทำยังไงดีคะพี่เวฟทำไงเหลือเวลาอีกแค่ประมาณ3สัปดาห์ต้องทำไงดีก็ยังไม่ได้ถึงขนาดต้อง3ชั้นแต่เราเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่ตอนนี้ได้มั้ยได้ไหมคะได้ไหมคะภาวิดาได้ไหมคะได้เนาะทำไงดีเราทำยังไงกันดีภาวิดาเราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองยังไงดีเห็นไหม
ขนาดตอนนี้พระวิดาเปลี่ยนแปลงหรือยังยังทำตัวเหมือนเดิมใช่ไหมคะมือยังอยู่ใต้โต๊ะเหมือนเดิมเนาะปกติเราต้องเอามือไว้ตรงไหนดีบนโต๊ะหรือว่ากอดอกไว้ก็ได้นะคะเราจะได้มีสติอยู่กับมือเรานี่แหละเพราะว่าบางคนเนี่ยชอบเอามือสอดไว้ใต้โต๊ะแล้วทำอะไรแอบหยิบนู่นหยิบนี่เล่นนู่นเล่นนี่ดีไหมไม่ดีสมาธิก็จะไม่มีเพราะไม่มีสมาธิไม่มีสติปัญญามีไหมไม่มีนะคะระวังนะอ่ะมาเข้าเรื่องของเราเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์ครั้งที่แล้วเราเรียนเกี่ยวกับอะไรไปกชพัฒน์ครั้งที่แล้วเรียนเกี่ยวกับอะไรไปคะเกี่ยวกับอะไรไปเกี่ยวกับใครเกี่ยวกับบุคคลสำคัญในสมัยสุโขทัยใช่ไหมคะมีกี่ท่านที่เราเรียนไปแล้วมีกี่คะสองเหรอสามคนแรกที่เราเรียนคือพ่อขุนรามคำแหงนะคะแล้วก็พ่อขุนศรีนราธิตแล้วก็อีกหนึ่งคนคือดูให้ดีดูให้ดีพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งนะคะหรือว่าวงเล็บว่าอะไรลิไทยนั่นเองรู้จักไหมรู้จักนะคะเราเคยเรียนแล้วไม่รู้จักได้ไงฮะจำได้ไหมคะกลับไปอ่านทบทวนที่บ้านบ้างไหมเนี่ยทบทวนไหมคะทบทวนไหมคะไม่ใส่หัวยึก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 นะคะอ่ะพร้อมหรือยังทีนี้วันนี้ประมือสามครั้งโอ้ยมีคนมาเรียนกี่คนเนี่ยประมือสามครั้งหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งพี่เวฟลืมเอามือมาด้วยประมือหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งเอาเรื่องกันเลยเนาะวันนี้นะคะต่อจากครั้งที่แล้วจะมาเป็นเรื่องของภูมิปัญญารู้จักภูมิปัญญาไหมภูมิปัญญาเป็นยังไงภูมิปัญญาไทยมีอะไรบ้างที่เป็นภูมิปัญญาไทยได้สมุนไพรเป็นไหมคะเป็นมีอะไรอีกการละเล่นการละเล่นการละเล่นได้ไหมการละเล่นเป็นภูมิปัญญาไหมภูมิปัญญาด้านไหนอะสมุนไพรเนี่ยรู้อยู่แล้วเป็นภูมิปัญญาของการรักษาใช่ไหมคะช่วยในการรักษาการดูแลสุขภาพอาหารไทยแล้วการละเล่นน่ะเป็นภูมิปัญญาด้านไหนด้านไหนอย่างเช่นการละเล่นโบราณมีอะไรบ้างการละเล่นในสมัยก่อนๆ มีอะไรฮะตะเคขงรู้จักไหมคุณครูยังไม่รู้จักเลยมีมอนซ่อนผ้ารู้จักมอนซ่อนผ้าไหมลิลีข้าวสารอ่ะเนี่ยการละเล่นแบบนี้เป็นยังไงมันมีความสำคัญยังไงถึงได้จัดว่าเป็นภูมิปัญญาอย่างหนึ่งสอนอะไรเราได้สอนอะไรคะสอนความสามัคคีเก่งมากเลยสอนอะไรได้อีกจดมาด้วยหรอคะพระควัตจดมาด้วยหรอคะจะอะไรนะคะอ้าวแล้วมันสอนยังไงมันสอนยังไงอะไรนะคะอ๋อจดมาว่าการละเล่นไทยมีอะไรบ้างเหรออ๋อแล้วแต่ละอย่างสอนยังไงหนึ่งแล้วสอนความสามัคคีสอนความพร้อมเพรียงได้ไหมสอนการอยู่ร่วมกันในสังคมได้ไหมได้นะคะอย่างเช่นอะไรนะหมอนซ่อนผ้ามมีการร้องเพลงใช่ไหมคะสนุกสนานร่าเริงทำอะไรอีกมีไหวพริบไหมต้องช่างสังเกตต้องมีสติใช่ไหมคะถ้าเกิดว่านั่งไม่มีสติเขาโยนผ้าวางผ้าไว้ข้างหลังเราไม่สนใจล่องลอยไปเรื่อยๆเป็นไงแพ้ต้องมาเป็นคนเดินใช่ไหมใช่เคยเล่นไหมเนี่ยอ๋อนึกว่าเด็กในเมืองไม่เคยเล่นนะคะนะอ่ะทีนี้วันนี้เนี่ยเราจะมาดูว่าวัฒนธรรมภูมิปัญญาที่เกี่ยวกับการดำรงชีวิตของเรามีอะไรบ้างอย่างที่บอกมีอะไรมาเมื่อกี้นี้นะสมุนไพรใช่ไหมคะอาหารใช่ไหมมีอะไรอีกการละเล่นอะไรอีกสิ่งอะไรสิ่งอะไรสิ่งทอสิ่งของของใช้ใช่ไหมคะเพราะไม่อย่างนั้นป่านนี้เราคงนุ่งใบไม้กันอยู่ใช่ไหมใช่ไหมคะใช่นุ่งหนังสัตว์อยู่ใส่หนังสัตว์แล้วก็มีใบไม้พันไว้ดีไหมคงจะดูดีเนาะใช่ไหมมาดูสไลด์กันดีกว่าวันนี้นะคะเป็นเรื่องของภูมิปัญญาไทยในการดำรงชีวิตก็คือการอยู่ร่วมใช่ไหมการใช้ชีวิตหรือการดำรงชีวิตที่เกี่ยวกับภูมิปัญญานั่นเองจดบันทึกหัวเรื่องหรือยังวันที่วันนี้วันที่เท่าไหร่นะวันที่6กุมภาพันธ์พุทธศักราช2558นะคะเรื่องที่เราจะเรียนคือภูมิปัญญาไทยในการดำรงชีวิตรู้จักคำว่าภูมิปัญญาไหมภูมิปัญญาคืออะไรนะเรียนแล้วเรียนอีกเรียนแล้วเรียนอีกใช่ไหมป.3เคยเรียนไหมภูมิปัญญาเรามีภูมิปัญญาไหม
เราใช้ภูมิปัญญาไหมใช้ยังไงคะพระควัตจันสง่าจันสง่าพระใช้ภูมิปัญญาด้านไหนบ้างด้านไหนคะด้านการพูดใช่ไหมภูมิปัญญาด้านการพูดใช่ไหมถ้าการพูดใช้ในการดำรงชีวิตไหมการสื่อสารใช่ไหมคะไม่งั้นเราก็สื่อสารกันรู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องนะการเขียนด้วยอ่ะเรียบร้อยยังวันนี้นะคะเดี๋ยวถ้าว่องไวเราจะมีวิดีโอให้ดูวิดีโอก็จะเป็นพูดถึงเรื่องของภูมิปัญญาที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงว่ามีอะไรบ้างนะคะมาดูคำแรกคำแรกคือคำว่าภูมิปัญญาหมายถึงอะไรใครรู้บ้างใครรู้บ้างใครไปแอบเปิดหนังสือดูมาบ้างมีไหมมีใครแอบเปิดหนังสือดูบ้างต้องแอบกันเลยหรอคุณไม่อนุญาตคุณอนุญาตให้เปิดได้นะเรียบร้อยยังหัวเรื่องสุภศีลเรียบร้อยยังคะเรียบร้อยนะอ่ะไปดูต่อคำแรกคือคำว่าอ่านพร้อมกันก่อนหนึ่งสองสามภูมิปัญญาก็คือความรู้ทักษะความเชื่อนะคะแล้วก็พฤติกรรมของคนใช่ไหมในการปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจดบันทึกไหมคะค่ะสักหน่อยหนึ่งเนาะจะได้รู้ว่าภูมิปัญญาก็คือสิ่งที่เรานำมาใช้นั่นแหละใช้บ่อยๆเข้าจนเกิดเป็นทักษะค่ะจนเกิดเป็นทักษะความชำนาญนะคะเมื่อมีความชำนาญก็จะสามารถนำไปใช้ได้แบบเป็นธรรมชาติเลยภูมิปัญญานี้นะคะสามารถนำมาใช้ในการดำรงชีวิตได้แก้ปัญหาในการดำรงชีวิตได้นะคะรวมไปถึงสร้างสรรค์ความเจริญทางด้านวัฒนธรรมศาสนามาได้นะวันนี้เนี่ยเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของภูมิปัญญาในสมัย